จ้าหน้าที่มูนลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปืนยิงยาสลบใส่พลายพหลตูอายุ30ปีหลังจากที่ทำร้ายนายพระพีตูเลิศที่คำพอรอายุ57ปีควานช้างเสียชีวิตในหมู่บ้านใหม่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะ หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวช้างยังมีอาการหงุดหงิดห่วงพื้นที่อาศัยเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสภาพศพของควานช้างได้ต้องใช้ปืนยิงยาสลบสองครั้งก่อนที่ช้างจะมีอาการง่วงซึมเคลื่อนไหวตัวช้าลงแล้วสลบไปจากนั้นตำรวจจึงได้เข้าตรวจสสภาพศพก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อทำการชันสูตรต่อไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ควานช้างนำช้างขึ้นรถบรรทุกเตรียมนำส่งไปจังหวัดส,สุรินทร์นะคะหลังจากที่มีพ่อค้าตกลงซื้อช้างจากเจ้าของในราคา2องล้านเจ็ดแสบาทระหว่างนั้นควานช้างได้ใช้มีดแทงบริเวณด้านหลังทําให้ช้างมีอาการหงุดหงิดและสลัดควานช้างตกลงจากหลังก่อนจะใช้งาแทงควานช้างเสียชีวิตค่ะ ส่วนที่จังหวัดกระบี่เฟซบุ๊กของมูลนิธิ Watch Dog Thailand <c oughs> ได้เผยแพร่คลิปช้างพลายเป๊ปซี่ถูกควานช้างใช้ไม้แทงหลายครั้งจนเลือดออกเนื่องจากพลายเป๊ปซี่จะทำร้ายปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ่าวลึกและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภออ่าวลึกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของช้างในความผิดตามพรบรป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ วอชด็อกไทยแลนด์ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าพลายเป๊ปซี่นั้นอาจถูกฝึกมาด้วยความรุนแรงมาก่อนกลายเป็นช้างที่มีนิสัยดุร้ายและจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ก็จะติดตามดูแลสุขภาพของพลายเป๊ปซี่และติดตามเลี้ยงดูช้างให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ต่อไปค่ะ